ียบเสียหันเหยียบเอาละครับใกล้จะได้เวลาเลิกงานแล้วครับทีมงานชอโชคดีชนกิจบวกนอพันนิพาเสียหนุ่มกับหนุ่มทิวครับยืนประจำจุดเทดินหน้างานของเรานะครับเส้นทางนี้อีกยาวไกลกับการเทดินปิดคันบ่อนะครับแทนของเดิมที่มันแตกเดินเต้นแล้วหนุ่มทิวพนักงานจ่ายตั๋วเฮ้ยเฮ้ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรทิวเป็นไรทำไมเดินเต้นผมฟังเพลงครับว่าต้องโอว่ะฮะต้องโอว่ะไปเลยแมนจักสองพุ่มเด้อวางแขนผมเด้อมาสองพุ่มฮะสองพุ่มเสียยุ่งดันยาว4คันก็มันได้นะครับวิ่ง4คันมา4วันแล้วมีตีเล็กหนุ่มเต๋อเสียยุ่งเสียอันช่วงนี้ก็จะใช้ชีวิตอยู่กับรถ6ล้อส่วนใหญ่นะครับตกเย็นเช็คเที่ยวเติมพลังแก้เหนื่อยล้าก็กลับบ้านซื้อน้ำมันเป่ากองเช้าก็ออกมาทำงานชีวิตประจำวันช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ครับเสียอันแต่ว่าจะแตกต่างกับเสียอันนะชีวิตประจำวันของเสียอันนี้ก็ประเภทเช้าอยู่บ่อบ่ายหายใช้สายไปหาสาวนะครับประมาณนี้ช่วงนี้ติดสาวเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟนะครับงอมแงมพ่อบอกว่าตอนจะขอติดสาวมันคือเสียอันพ่อตอนผมติดสาวก็งอมแงมเหมือนกันครับประเภทพ่อบุญทุ่มนะทุ่มเทนะครับทุ่มเทเสร็จก็ทิ่มแทงทิ่มแทงไม่มีทอดทิ้งนะครับปกติก็จะเป็นทุ่มเททิ่มแทงทำแทงแล้วก็ทอดทิ้งแต่ว่าของเรานี่ก็คือทุ่มเทแล้วก็ทิ่มแทงแล้วก็อยู่ด้วยกันยาวๆชิ้นจังตักเร็วๆหน่อยชิ้นจังใครสิบได้อีกเที่ยวนึงเดี๋ยวจะส่งสัญญาณบอกชิ้นจังก่อนว่าเอาอีกเที่ยวนึงนะอะไรประมาณนี้โอเบโก้ SK 200 XM ครับทีมงานชอโชคดีชนกิจยืนประจำบ่อประจำที่เทก็เสียหนุ่มนอพันนิพาวันนี้ก็ชิ้นจังมาเข้าเวรแทนพี่ต้นไปเอารถใหม่อยู่ไปรับสมาชิกใหม่นะครับมาร่วมทีมก็เป็นรถของพี่ต้นเองนะครับเห็นบอกว่าจะเอาคุณพ่อมาขับส่วนพี่ต้นก็ประจำการขับไมโครเหมือนเดิมนะครับว่ากันอย่างนั้นวันพรุ่งนี้ก็น่าจะได้เห็นน่าจะได้เห็นสมาชิกใหม่น่าจะมี5คันแล้วพรุ่งนี้วันนี้ก็4คันไปก่อนพรุ่งนี้ใน5คันแน่นอน 100% รถใหม่จะเข้ามาประจำนะครับ
ยอดขุนทรัพย์ก็ใหม่ยอดอัศวินนี่ก็ใหม่นะครับบิ้วใหม่บิ้วกระบะมาใหม่แต่ว่าสภาพสมรรถภาพนี่ไม่แพ้รถใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ในไทยเลยวันนี้อากาศดีครับมืดครึ้มฝนจะโปรยปรายลงมาลดถนนหนทางหรือเปล่านะต้องรอดูหนุ่มเต๋อน่าจะได้อีกเที่ยวนึงนะครับแต่ว่าของเราน่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายแหละไปเทก็น่าจะหมดเวลาพอดีเลิกงานตรงเวลานะครับเนื่องจากว่ารถไปโคเนี่ยเขาจ้างรายวัน6ล้อก็เลยต้องตรงเวลาไปกับเขาด้วยดูเส้นทางกันหน่อยนะครับไอ้ที่ขับขับวิ่งวิ่งมาเนี่ยโคตรโค้งไปยังไงระยะทาง500เมตรครับนี่แหละเส้นทางวิ่งกันแบบสะดวกสบายเลยแนวต้นสนนี่นะครับสองฝั่งก็จะเป็นบ่อน้ำดีนะครับบ่อน้ำดีมีน้ำดีน้ำเสียบำบัดใช้งานรถเปล่าก็จะมาฝั่งนี้นะครับรถหนักเราไปอีกทางหนึ่งบนคันสระนะครับทั้งซ้ายและขวาสระน้ำซ้ายมือนี่ต้นตาลเป็นแถวเลยขวามือนี่ต้นมะขามเทศกินได้ทั้งสองฝั่งรถเปล่านี่มาถึงแยกนี้เขาจะเลี้ยวไปนี่ดูนะครับที่เทโอ้โหเสียอันเสียอันโอ้มีเอียงครับอันตรายแล้วเนี่ยเนี่ยแหละจุดอันตรายเลยจังหวะเทถอยไม่ดีมีหงายท้องนะโอ้หวัดเสียวครับดินซุดแล้วก็ได้เรื่องเลยเกือบไปแล้วเสียอันนี่ครับอันตรายเพราะว่าเนื่องจากความลึกนะครับประมาณ18เมตรนะโดยประมาณไว้เสียหนุ่มบอกขุดเองกับมือนับจากเนี่ยจุดที่ยืนอยู่เนี่ยลงดิ่งไปก้นบ่อโอ้โหเสียอันวัดเสียววัดเสียวเล่นบทโหดตอนจะจบงานตอนจะเลิกงานนะครับงานจะไม่จบก็คืออยู่
โอเคอยากลากันเพียงเท่านี้แล้วครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ